ท่านผู้ชมคงเห็นข่าวของการเข้าไปตรวจค้นบ้านพักของภูมิกับโจ้ซึ่งอยู่ที่แถวแถวรามอินทราประมาณ 5-6 ไร่แล้วก็ค้นพบรถที่อยู่ในนั้นอีกเป็น 10-10 คันเป็นรถราคาแพงๆทั้งสิ้นทะเบียนรถอยู่ในชื่อของตัวภูมิกับโจ้ทั้งสิ้นเฉพาะบ้านอย่างเดียวกับราคารถที่จอดอยู่ในบ้าน20กว่าคัน29คันได้ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับบ้านนั้นแถวๆนั้นนะฮะไร่นึงต้องมี40ล้านบาทเฉพาะค่าที่ดินอย่างเดียวไม่นับค่าบ้านเนี่ยตก200กว่าล้านบาทยังมีรถอีกแล้วในช่วงนึงที่ภูมิกับโจ้คบหาสมาคมกับเมพิชนาทสาขากรได้มีแชทหลุดออกมาว่าภูมิกับโจ้พูดกับเมพิชนาทว่าจะเอาเงินไหมผมจะเอาเงินให้หมดผมเป็นตำรวจผมเก็บเงินอยู่กับตัวไม่ได้แต่ผมมีเงินฝากไว้กับนอมินีผม230ล้านบาทนี่คือเงินสดที่เขาอ้างว่ามีอยู่230ล้านบวกราคาบ้านอีกประมาณ200กว่าล้านรถอีก100กว่าล้านเบ็ดเสร็จเฉพาะที่เห็นและคำพูดเขาออกมาเนี่ยมีเงินอยู่ประมาณมูลค่าทรัพย์สินเขาประมาณ 5-600 ล้านบาทคนที่เจริญเติบโตมาเป็นนักเรียนในร้อยตำรวจรุ่น57จู่ๆมีเงินเยอะขนาดนี้ได้ยังไงแหล่งข่าวก็ยืนยันว่าเขาเป็นคนทำหากินเป็นแต่ทำหากินในเชิงสีเทาท่านผู้ชมคือยุคหนึ่งสมัยหนึ่งมีการนำรถเข้ามาจากมาเลย์ก็คือผู้กับโจ้ก็ใช้วิธีการไปซื้อรถจากมาเลเซียมาซึ่งราคาภาษีถูกมากและเป็นรถพวงมาลัยขวาไม่ว่าจะเบนซ์ไม่ว่าจะ BM ราคาแพงๆเมืองไทยขายกัน 2-3-4 ล้านบาทที่มาเลย์รถเซคันด์แฮนด์ขายกัน 400,000-500,000 บาทบางคันก็ขโมยเข้ามาเอาข้ามแดนเข้ามาแล้วก็มาแจ้งความให้ตำรวจศุลกากรจับศุลกากรจับเข้าไปเยอะๆก็มีการประมูลพอประมูลเสร็จท่านผู้ชมครับรถราคา 500,000 บาทประมูล2ล้านบาทในโจ้เนี่ยเนื่องจากว่าเป็นผู้ชี้แจงเบาะแสการจับทั้งที่รถเป็นของรถเขาซื้อมาแล้วได้รางวัลนำจับแล้วได้ค่าโน่นค่านี่จากการที่จับคิดไปแล้ว 45% ของราคารถที่ประมูลได้ถ้ารถประมูลได้2ล้านบาทเขาก็ได้ 900,000 บาทต้นทุนเขา 400,000 บาทกำไรคันละ 500,000 บาทและสมัยก่อนทางใต้จะมีการประมูลรถจากมาเลเนี่ยตลอดเวลาบางครั้งประมูลกัน400คันว่ากันว่า200คันเนี่ยเป็นของในโจ้เอาเข้ามา200คันคันละ 500,000 บาท100ล้านบาทเขาทำมากี่ปีท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นนี่คือธุรกิจสีเทาออกไปทางดำต้องได้รับความร่วมมือจากศุลกากรทางภาคใต้อย่างแน่นอนที่สุดแน่นอนครับตำรวจที่รู้จักหมดทุกคนจัดสรรปันส่วนแบ่งกันคนโน้นได้เท่านี้คนนี้ได้ทีนี้แต่ส่วนใหญ่กลัวมาแล้วตอนหลังเขาเจริญเติบโตต่อมานี่คือเงินที่เขามีจากการทำธุรกิจที่สีเทาออกมาเป็นร้อยล้านบาทตอนหลังเขาไปอยู่กองบัญชาการปราบปรามยาเสพติดอยู่ได้แค่ปีเดียวปีกว่าก็จะพัดจะผูกระโดดตัวเองเข้าไปเป็นรองผู้กำกับสืบสวนอยู่ที่สภ.เมืองพิษณุโลกพอไปถึงที่นั่นแล้วเนี่ยความที่ไม่เคยทำงานตำรวจท้องที่ก็เลยเจอประเภทเงินต่างๆซึ่งมาหลายสายเงินหวยเงินบอนเงินอบายมุกเงินซ่องเงินยาเสพติดโน่นนี่นั่นก็เลยเกิดติดหนับเพราะว่าเป็นคนที่หลงไหลในเงินตรามากไม่อย่างนั้นแล้วเขาจะมีรถราคาแพงๆอยู่หรือที่เขาเรียกว่าโจ้เฟอร์รารี่อาจจะเป็นเพราะฉายาที่เขาได้รับคำว่าโจ้เฟอร์รารี่นั้นเนื่องจากว่าเขามีภรรยาคนแรกชื่อนิสารัตน์กนสูตรซึ่งบิดาคุณนิสารัตน์หรือคุณแจนนั้นเป็นอดีตผู้บริหารระดับสูงของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตว่ากันว่าในโจ้เนี่ยได้คุณนิสารัตน์เป็นภรรยาเนี่ยคุณแม่ของคุณนิสารัตน์เนี่ยไม่เห็นด้วยไม่ชอบโจ้แต่ยังไงก็ตามข้าวสารเป็นข้าวสุกไปเรียบร้อยแล้วมีลูกกันหนึ่งคนชื่อจากัวแล้วตอนหลังโจ้ก็บอกว่าได้หย่าร้างเรียบร้อยแล้วแต่วันแต่งงานนั้นสมัยนั้นเขายศแค่ร้อยตำรวจเอกเองเป็นงานสมรสพระราชทานนะครับนายกรทัพรังสีเนี่ยเป็นประธานในการแต่งงานสมัยนั้นโจ้ก็เลยกลายเป็นนายตำรวจไฮโซไปเลยเพราะภรรยานั้นเปิดเต็นท์รถมือสองแต่เป็นพวกซุปเปอร์คาร์ทั้งนั้นเฟอร์รารี่เอ่ยปอร์เช่เอ่ยโน่นนี่นั่นเอ่ยโจ้มีชื่อเสียงโด่งดังในวงการสังคมมากก็ตอนที่โจ้มาเจอเมพิชนาทสาขากรคุณเมพิชนาทนี่ก็พ้นวัยไปแล้วปีนี้น่าจะ40ละเธอยังดูสาวสดอยู่ตอนนั้นที่คบกับโจ้หรือโจ้มาจีบนั้นเธออายุเพียงประมาณ34เท่านั้นเองเมื่อ6ปีที่แล้วตอนนั้นก็เลยเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาดราม่ากันหมดทุกคนเชียร์กันหมดเลยโอ้สารวัตรโจ้ตอนยังเป็นสารวัตรอยู่รูปรอเงินทองเยอะขี่ลัมโบกินี่คันแรกผลิตออกมาในโลกนี้100คันแล้วรถของสารวัตรโจ้เป็นรถคันแรกในโลกที่ลัมโบกินี่ส่งมาให้เพื่อซื้อมามูลค่า40กว่าล้านบาทไม่มีใครคิดว่าเอ๊ะคนอย่างสารวัตรโจ้ยังหนุ่มแน่นอยู่เอาเงินเอาทองมาอย่างไหน
ไม่มีใครคิดถึงขนาดที่เรียกว่าความรักฟูมฟักกันมาเรื่อยๆจนกระทั่งสารวัตรโจ้เอาแหวน3กรัตแหวนเพชรคุกเข่าขอแต่งงานกับคุณเมพิชนาทเหมือนกับว่าเมพิชนาทยังมีบุญอยู่จากชาติก่อนที่ทำจะด้วยเหตุใดก็ตามผมไม่รู้ผมรู้แต่ว่าหลังจากนั้นแล้วเมพิชนาทปฏิเสธไม่ขอคบกับสารวัตรโจ้แต่คนที่อยู่ใกล้ชิดบอกว่าเหตุผลสำคัญจริงๆที่เมพิชนาททนไม่ไหวคือสารวัตรโจ้เป็นคนที่ขี้หึงอย่างรุนแรงเมพิชนาทเป็นคนที่มีความเคยชินกับความเป็นอิสระเสรีเป็นส่วนตัวนึกจะไปไหนกับเพื่อนฝูงจะไปเฮฮาปาร์ตี้เหมือนกับที่ท่านผู้ชมเคยเห็นภาพของเธอใน IG หรือในข่าวต่างๆเพื่อออกไปโชว์ฟอร์มว่าเธอไปเที่ยวโน้นเที่ยวนี้เพื่อนสนิทของเธอคือหนิงปณิตาธรรมวัฒนะซึ่งสามีของหนิงปณิตาคือจินธรรมวัฒนะและเป็นเพื่อนสนิทของสารวัตรโจ้แต่ในที่สุดแล้วโชคดีที่เมพิชนาทเองก็มีสายสัมพันธ์ในเครือข่ายคุณพ่อเป็นถึงอดีตรองอัยการสูงสุดก่อนหน้านั้นเป็นอธิบดีแผนกคดีพิเศษพี่ชายเป็นตำรวจก็คงจะมีการเช็คประวัติของสารวัตรโจ้มามั้งเพราะว่ารวยเหลือเกินนี่ไม่รู้มาจากไหนแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเมพิชนาททนไม่ได้กับการที่ถูกหึงหวงอย่างเกินไปเธอรับไม่ได้ถึงกับการมีการใส่แชทตอบโต้กันไปตอบโต้กันมาซึ่งผมจะไม่เอาเรื่องแชทมาพูดละมันเป็นเรื่องส่วนตัวของคน2คนแต่กำลังชี้ให้เห็นว่าสารวัตรโจ้เป็นคนที่ชอบโด่งชอบดังแล้วตอนนั้นเธอเป็นที่หมายปองแล้วเธอก็ไปมีแฟนคนหนึ่งซึ่งเป็นนางแบบลูกครึ่งไทยเยอรมันเขาเปลี่ยนคู่ควงหรือจะพูดว่าคู่นอนก็ได้ที่พูดเช่นนี้ไม่ได้หมายความว่าคุณเมย์เป็นคู่นอนกับเขานะแต่เขาคงตั้งใจจริงที่จะเอาเมย์มาเป็นภรรยาได้นับว่าสวรรค์ยังมีตานะถ้าคุณเมย์เป็นภรรยาของสารวัตรโจ้วันนี้เนี่ยสงสัยจะเดินไม่ถูกแล้วงานนี้เดินไปสะดุดไปหกเขาล้มหัวฟาดพื้นอีกต่างหากในกรณีนี้ท่านผู้ชมจำได้ไหมฮะโฆษณาแฮปปี้เบิร์ธเดย์ให้เมย์พิชนาบุญทางด่วนนี่คือฝีมือของสารวัตรโจ้เอาละพักเรื่องนี้ซะก่อนขอมาพูดเรื่องคุณเมพิชนาทนิดนึงตอนที่มีข่าวคราวลงมาเนี่ยคุณเมพิชนาทโพสต์ลงมาที่เว็บไซต์ของผู้จัดการออนไลน์บอกว่าไม่ให้ลงรูปเมไม่ให้ลงข่าวเรื่องเกี่ยวกับเมให้ลบออกไปซะคุณเมครับคุณไปปรึกษาคุณพ่อคุณดีกว่าในฐานะรองอัยการสูงสุดรูปของคุณเนี่ยแค่คนเข้าไปใน Google แล้วพิมพ์สารวัตรโจ้อย่างเดียวก็จะมีรูปคุณกับสารวัตรโจ้ขึ้นเต็มหมดแล้วมีทั้งสารวัตรโจ้หอมแก้มคุณมีรูปเป็นร้อยๆรูปคุณจะห้ามไม่ให้เขาลงได้ไงข้อ1ข้อที่2คุณเป็นบุคคลสาธารณะ IG คุณก็เปิดสาธารณะให้คนเข้ามาดูมียอด follow ที่สูงภาพต่างๆที่คุณไปปาร์ตี้ต่างๆก็ออกมาทั้งผู้จัดการส่วนตัวและรวมทั้งคุณหนิงปณิตาก็โทรมากดดันลูกน้องผมที่อยู่ที่เว็บไซต์ผู้จัดการออนไลน์บอกไม่ให้ลงรูปไม่ลงไม่ได้หรอกครับมันเป็นข่าวเราไม่ลงไม่ได้แล้วก็จะมีข้อตักเตือนไม่ใช่เฉพาะคุณเมพิชนาทนะครับหมายถึงดาราทั้งหลายที่อายุเลยวัยสาวไปแล้วเริ่ม30กว่า40ที่ต้องการจะหาผัวดีๆสักคนหนึ่งเลือกให้ดีๆอย่าไปลุ่มหลงหลงไหลกับคนขี่เฟอร์รารี่หรือลัมโบกินี่ไอ้รถซุปเปอร์คาร์เนี่ยเป็นต้นเหตุให้ผู้หญิงนี่ต้องเจ็บตัวกันมามากแล้วเพราะว่าตั้งข้อสมมติฐานไว้ก่อนว่าคน30กว่า40กว่ามีเงินเป็นร้อยๆล้านได้ยังไงถ้าเป็นนามสกุลเจียวรานนท์หรือนามสกุลอะไรก็ตามจิราธิวัฒน์นั่นอีกเรื่องนึงแต่นี่จะเช็คได้ประเดี๋ยวประดาแล้วคุณสารวัตรโจ้นี่เป็นแค่ตำรวจสารวัตรโจ้สารวัตรพันตำรวจตรีพันตำรวจโทเอาเงินที่ไหนมาซื้อลัมโบกินี่ตั้ง40กว่าล้านบาทใช้สติปัญญาง่ายๆคิดก็รู้แล้วว่าเฮ้ยไอ้นี่มันน่าสงสัยเว้ยอย่าไปเห็นแก่ลัมโบกินี่หรือว่าเฟอร์รารี่รูปร่างหน้าตาที่หล่อแล้วก็อ่อนระทวยไปหมดบางทีอายุขนาดนั้นครับนี่ผมไม่ได้หมายถึงใครเป็นพิเศษนะครับอยู่ในวงการเป็นดารา30กว่าจะ40แล้วหาผัวดีๆที่ตั้งใจทำมาหากินซื่อสัตย์สุจริตเป็นคนดีของสังคมไม่ต้องรวยมากนักพอมีกินพอมีใช้ผมว่าเป็นความสุขอันหนึ่งกรณีของเมพิชนาทกับสารวัตรโจ้ก็เป็นตัวอย่างดีเพียงแต่ว่าเธอถอยออกมาได้ทันอันนี้คือสิ่งที่ผมแยกออกมาพูดต่างหากนะฮะสารวัตรโจ้หลังจากนั้นแล้วก็เลยมาเดินทางมาย้ายจากกองบัญชาการปราบปรามยาเสพติดกระโดดเข้าไปอยู่ภาค6พอเข้าไปภาค6แล้วเนี่ยความที่สารวัตรโจ้ตอนนั้นเป็นรองผู้กำกับและทำตัวสนิทสนมกับผู้บัญชาการภาค6รับใช้ท่านเพราะว่าภาค6อยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกรองผู้กำกับโจ้ก็อยู่เป็นรองผู้กำกับฝ่ายสืบสวนอยู่พิษณุโลก
ก็เลยได้อานิสงส์เพราะว่าไปชอบพอกับลูกสาวของท่านผู้บัญชาการภาค6ภาพออกมาฟ้องชัดเจนว่ารักกันมากเอาหลายๆรูปให้ดูนั่งอยู่บนโซฟาผู้หญิงคล้องแขนผู้ชายก็ในเมื่อลูกสาวชอบพอกับตำรวจคนนี้แล้วแม่ก็ชอบว่าที่ลูกเขยคนนี้ด้วยถึงแม้ว่าตำรวจตำแหน่งรองผู้กำกับจะอยู่บัญชีอาวุโสท้ายๆก็คือว่าอาวุโสน้อยที่สุดอะแต่ก็ลูกสาวรักน่ะว่าที่แม่ยายก็รักอ่ะก็เลยขึ้นมาเป็นผู้กำกับท่านผู้ชมครับจังหวัดนครสวรรค์จังหวัดตากผู้กำกับแม่สอดซึ่งเป็นขุมเงินขุมทองของตำรวจที่นั่นไปไม่ได้เพราะว่าน้องชายของภรรยาของท่านผู้บัญชาการภาค6ท่านนั่งอยู่ตรงนั้นนำสกุลแสงอารามแต่นครสวรรค์ก็ต้องถือว่าเป็นเมืองชั้นเอกพอเข้าไปปั๊บนี่ไอ้ตำรวจทั้งหลายนี่เห็นว่าท่านภูมิกับโจ้เนี่ยท่านมาสายใหญ่ท่านเป็นจิตอาสา904ผมเอารูปให้ท่านดูรูปท่านภูมิกับโจ้เอาผ้าพันคอจิตอาสาคล้องคอของพลตำรวจโทต่อศักดิ์สุขวิมลรูปถือพานจิตอาสา904ในตำนานเนี่ยผมเอารูปขึ้นให้ดูมีพลตำรวจโทต่อศักดิ์สุขวิมลซึ่งยังเคลียร์ตัวเองไม่จบในเรื่องของคดียาไอซ์ 1,500 กิโลกรัมยังคาอยู่เพราะอัยการยังแทงเรื่องมาเพื่อให้ผู้บัญชาการภาค6สอบ4ข้อแต่ผู้บัญชาการภาค6ไม่ได้สอบ4ข้อนี้เพียงแต่กบเกลื่อนไปบอกว่าไม่พบอะไรที่ผิดปกติที่ถูกต้องคือต้องตอบทีละข้อทีละข้อทีละข้อที่อัยการภาค6เขาแทงมาก็ยังไม่ตอบขณะท่านพลตำรวจเอกสุวัฒน์แจ้งยศสุขจะพยายามเคลียร์ให้ด้วยการส่งคนสนิทของตัวเองมนูเมฆหมอกและพลตำรวจโทรอิงคไพโรจน์ผู้ช่วยผบ.ตร.มนูเมฆหมอกนั้นเป็นรองผบ.ตร.แล้วก็เป็นหนึ่งในผู้ต้องหาในเรื่องของคดีของบอสอยู่วิทยาด้วยเรียกว่ายังมีมนทินยังเคลียร์ไม่จบไปที่แม่สอดเพื่อไปเคลียร์เรื่องเกี่ยวกับพลตำรวจโทต่อศักดิ์สุขวิมลที่ถูกนายเกิดชนะมินาท่านผู้ชมจำเรื่องนี้ได้ไหมผมทบทวนให้ฟังได้มีการจับยาไอซ์ 1,500 กิโลแล้วผู้ต้องหาคือนายเกิดชนะมินาซัดทอดว่าได้เจอพลตำรวจโทต่อศักดิ์สุขวิมลและรองผู้การจังหวัดตากชื่อพันตำรวจเอกเอกราชอินตาสืบหรือที่เขาเรียกกันว่ารองตากว่าได้อยู่ที่เมียวดีคอมเพล็กซ์แล้วได้นั่งคุยกับคนบางคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการถูกจับยาไอซ์ 1,500 กิโลถ้าผู้ชมจำได้ไหมผมเคยพูดเรื่องนี้มาในรายการเมื่อเดือนกุมภาพันธ์7เดือนที่แล้วที่หัวเรื่องชื่อสถานฟ้าสะเทือนดินปรากฏว่าไม่มีการสอบสวนไม่มีการเอาพลตำรวจโทต่อศักดิ์มาหรือไม่มีการเอาพันตำรวจเอกเอกราชอินตาสืบเข้ามาให้ปากคำมีแต่ออกมากบเกลื่อนด้วยรองผู้การจังหวัดตากรองผู้การภาค6ซึ่งผู้จัดการภาค6ส่งมาชี้แจงในกรุงเทพรวมทั้งพลตำรวจเอกมนูเมฆหมอกและพลตำรวจโทรอยอิงคไพโรจน์ไปดูเหตุการณ์ไปดูข้อมูลและก็บอกว่าไม่มีอะไรไม่มีอะไรทั้งนั้นน่ะนี่คือการตอบแบบกลบขี้เอาไว้เรื่องนี้ก็เลยยังไม่จบท่านผู้ชมทำไมผมต้องพูดเรื่องนี้ขึ้นมาถ้าท่านผู้ชมไปฟังรายการผมดีๆจะพบว่าผมเล่าให้ฟังว่าพลตำรวจโทต่อศักดิ์สุขวิมลท่านเนี่ยเดินทางไปที่จังหวัดตากอำเภอแม่สอดบ่อยมากและสนิทสนมกับพันตำรวจเอกเอกราชอินตาสืบว่ากันว่าท่านมีส่วนเกี่ยวข้องกับเมียวดีคอมเพล็กซ์ซึ่งเป็นคอมเพล็กซ์อยู่ในฝั่งเมียวดีตรงกันข้ามกับแม่สอดทั้งหมดเนี่ยท่านผู้ชมครับคือส่วนหนึ่งที่จะโยงมาให้เล่าให้ฟังว่าพันตำรวจเอกโจ้เกี่ยวข้องอะไรแล้วมาสายไหนเพราะว่าพันธุ์บริเวณโจ้จำได้ไหมตอนเริ่มรายการผมพูดให้ฟังแล้วผมบอกว่าเขาพูดทันทีเลยที่เขามานั่งอยู่เป็นผู้กำกับนครสวรรค์เขาบอกว่าเขาไม่ขึ้นอยู่ผู้การจังหวัดเพราะว่าคนที่ส่งเขามาก็คือพลตำรวจโทอภิชาติสิริสิทธิ์ซึ่งขณะนั้นเวลานั้นความใกล้ชิดของเขากับลูกสาวของผู้จัดการภาค6นั้นใกล้ชิดกันถึงขั้นว่ามีแนวโน้มที่จะมั่นหมายแล้วก็แต่งงานกันมีหนำซ้ำเขายังพูดต่อคนใกล้ชิดว่าแต่เจ้านายตัวจริงเขาก็คือพลตำรวจโทต่อศักดิ์สุขวิมลทำไมถึงพูดเช่นนั้นก็ท่านก็ไปดูจิตอาสาที่ผมเอารูปขึ้นไปให้ดูเมื่อกี้นี้ว่าสองคนนี้รู้จักกันดีสนิทสนมกันดีเพราะฉะนั้นแล้วท่านผู้ชมครับทั้งหมดนี้เนี่ยมันเป็นเครือข่ายท่านผู้ชมที่อาจจะไม่ได้จงใจตั้งขึ้นมาแต่เพื่อนมันผูกพันกันหมดเพราะว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรไหมท่านผู้ชมเกิดขึ้นจากตัวช้างท่านผู้ชมจำได้ไหมนายรังสิมันโรมเคยอภิปรายในสภาพูดถึงตัวช้างว่าเป็นตัวซึ่งทุกคนต้องยอมให้ผ่านและจนกระทั่งมีการโวยวายกันขึ้นมาและมีการสั่งให้สอบเด็ดขาดว่าข่าวนี้หลุดไปได้ยังไงและตัวช้างมาไงและในที่สุดก็เงียบหายไปกับสายลมเหมือนกับเพลงบ๊อบดีแลนที่พูดร้องเพลงเรื่อง blowing in the wind ก็คือว่าลมปากก็หายไปจากสายลมถามอะไรก็ไม่ได้ตั้งข้อสงสัยอะไรก็ไม่ได้
ความจริงจะพูดให้ยาวกว่านี้ก็พูดได้แต่เวลามันนานเกินไปละท่านผู้ชมรู้ว่าใครเนี่ยมีความสุขมากที่สุดในขณะนี้ให้ท่านผู้ชมทายถ้าทายไม่ออกผมจะบอกให้ก็ได้ไอ้คนที่มีความสุขมากที่สุดก็คือนอมินีที่ภูมิกับโจ้บอกกับเมย์พิชนาธว่าผมมีเงินฝากไว้ที่นอมินี230ล้านผมเชื่อว่าเป็นความจริงเพราะภูมิกับโจ้ต้องการจะคุยโวโอ้อวดเรื่องนี้ว่าตัวเองมีเงินคุณจะเป็นใครก็ตามนอมินีผมไม่อยากรับรู้แต่ผมจะเล่าให้คุณฟังไทม์ไลน์ว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือในที่สุดแล้วภูมิกับโจ้ก็ต้องถูกจับได้230ล้านบาทนะของคุณผมอยากเรียกว่านอมินีตีนบวมส้นหล่มทับตีนคุณจนบวมเลยนั่งอยู่เฉยๆเป็นเจ้าของเงิน230ล้านบาทไม่ต้องกังวลภูมิกับโจ้เนี่ยก็ต้องโดนคดีความและคดีความผมบอกแล้วว่าอย่างน้อยที่สุดต้องจำคุกตลอดชีวิตเพราะว่าโทษประหารจะต้องถูกลดเหลือจำคุกตลอดชีวิตในฐานะที่ให้การที่เป็นประโยชน์และถ้าจำคุกตลอดชีวิตนี่ต้องมี 15-20 ปีถึงจะได้ออกตอนนั้นภูมิกับโจ้ก็คงจะประมาณ60ละคุณรีบๆไปซะล้างประวัติคุณให้เรียบร้อยเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนเสียงย้ายวงย้ายบ้านผมเชื่อว่าเขาฝากคุณเป็นเงินสดเพราะเงินที่ได้มาไม่สุจริตเขาไม่ฝากคุณเป็นเช็คหรอกเงินสดแน่นอนค่อยๆ ขนออกไปไปอยู่สุดเขตแดนสยามก็แล้วที่ไหนก็ที่ไม่มีใครรู้จักคุณไปทำไร่ไถนามีความสุขไป